จนะครับคือเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่างชิบะอินุกลับกลายเป็นเหรียญขวัญใจของคนอเมริกาฉะนั้นข้อมูลอะไรที่ซัพพอร์ตบ้างตรงนี้นะครับและมีข้อมูลอะไรที่สนับสนุนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ชิบะอินุกลายเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในทวีปอเมริกาเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเหรียญมันมีราคาถูกและการลงทุนกับมันเนี่ยคุณก็สามารถรวยด้วยเงินก้อนเล็กๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทุกคนพอรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในตัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือในปีนี้คนสนใจ Dogecoin ชิบะอินุอย่างมากเลยและมีแนวโน้มสนใจมากกว่าเหรียญคริปโตพวกโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่าง Ethereum Cardano นะครับ Solana และเหรียญที่เป็นพ่อของเหรียญมหาเหรียญเนี่ยคือ Bitcoin นะครับซึ่งเหรียญเหล่านี้ครองใจคนในตลาดไปประมาณ 50-60% แต่ในปี2021นะครับเมื่อกระแสเหรียญมีมอย่าง Dogecoin Shiba Inu เข้ามากลับกลายเป็นเพิ่มนะครับอัตราส่วนถึง 30-50% กินส่วนแบ่งระหว่าง Ethereum Bitcoin และเหรียญมีมอยู่ตรงนี้นะครับกินเหลื่อมกันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าในช่วงนั้นราคาร่วงหรือราคาขึ้นกันแน่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมตอนที่อีลอนมัสก์ได้ออกรายการ Saturday Night Live Dogecoin เกือบกินส่วนแบ่งนะครับในตลาดของคริปโตเคอเรนซีถึง 50% ด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยนะครับ The Advisor Code เขาบอกว่าซึ่งครอบคลุมข้อมูลของ Business Insider นะครับซึ่งมีการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของ Dogecoin เฉลี่ย7ล้านครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและในเดือนพฤษภาคมด้วยและระดับความสนใจเนี่ยเกินค่าเฉลี่ยกว่านะครับ Bitcoin และ Ethereum ตามมาด้วย Business Insider ที่มีแท่งเทียนกล่าวเชื่อมโยงอิทธิพลของ Dogefather เอาใน Twitter นะครับเขาบอกงี้ความสนใจเพิ่มขึ้นบางส่วนอาจเป็นผลมาจากการรับรองของ Elon Musk ซึ่งกล่าวเมื่อต้นปีว่า Tesla จะยอมรับ Dogecoinเป็นรูปแบบการชำระเงินก็มีรายงานนะครับของ The Mortality Flow เขาระบุว่า Dogecoin เป็นโทเค็นที่เกินจริงซึ่งแทบไม่มีประโยชน์อะไรในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับและโลกในอนาคตเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอันที่จริงการลงทุนนะครับจำนวนมากและความสนใจของกระแสของ Elon Musk ได้มีการปรับปรุงนะครับธุรกรรมของ Dogecoin และให้ปรับให้ Dogecoin เนี่ยมีมาตรฐานระดับโลกมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นเหรียญที่มันไม่มีโปรเจกต์อยู่เบื้องหลังแต่ Dogecoin มีการปรับปรุงนะครับให้เป็น Stablecoin จนสามารถนะครับที่จะมีการขุดและมีการใช้นะครับทำงานผ่านธุรกรรมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับชื่อ Shiba Inuนะครับก็ตามมาติดๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียนะครับศูนย์การเทคโนโลยีของสหรัฐวอชิงตันเนวาดาไวอามิงนะครับเท็กซัสนอร์ทคาโรไลนาและนิวยอร์กนะครับซึ่งกระแสของชิบะอินุก็เทียบขึ้นมากับดอจคอยเลยในทางตรงข้ามบิตคอยครองนะครับ10รัฐและอีเธอเรียมครองใน8รัฐนะครับซึ่งใน8รัฐเนี่ยรวมถึงคาร์ดานโนด้วยที่สลับกับอีเธอเรียมก็เป็นชื่อชอบของนอร์ทคาโรไลนานะครับก็เห็นข้อมูลตรงนี้แล้วแหละนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับบิตคอยและอีเธอเรียมอ่ะมันจะไปอยู่ที่เมืองใหญ่ๆนะครับเมืองที่มีเป็นศูนย์กลางนะครับคล้ายๆเป็นที่ที่อยู่ของเศรษฐกิจนะคนถึงจะซื้อBitcoin Ethereum ได้และบางคนที่ไม่มีเงินมากขนาดนั้นก็อาจจะไปซื้อ Cardano แทนครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ย
Bitcoin Ethereum นะครับจะครองใจคนรวยนะครับส่วน Dogecoin กับ Shiba เนี่ยครองใจสำหรับคนที่มีฐานะหรือรายได้ปานกลางนั่นเองเมื่อ Dogecoin นะครับและ Shiba Inu กลายเป็นกระแสเหรียญมีมคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นนะครับ Foggy Inu Kuma Asuka อย่างเงี้ยนะครับเหรียญมีมอย่าง Catcoin เหรียญมีมอย่าง Dogzilla อย่าง Baby Doge อย่าง Elon นะครับหลายๆเหรียญก็มีความสำคัญนะครับไม่ต่างกันเลยและการเจาะกลุ่มก็แบบเดียวกันคือใช้แบบโซเชียลมีเดียในการบอกต่อฉะนั้นมันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียนะครับมันยังเป็นตำแหน่งของ Coin Market Cap ด้วยที่คนเข้าไปซื้อเข้าไปครอบครองกัน Dogecoin Shiba นะครับก็เคยชิง10อันดับแรกของ Coin Market Cap มาแล้วนะครับถึงแม้ Shiba จะมีการตกไปบ้างนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาอีกและอันเนี้ยเป็นสัญญาณนะครับว่ากระแสของ Meme Coin จะมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในโลกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่คนรวยอย่างเดียวนะครับมันก็มีคนรวยน้อยกว่าฐานะปานกลางนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มีโอกาสการลงทุนที่จะเข้าถึงบิตคอยกับอีเธอเรียมนะฉะนั้น Cardano Shiba Dogecoin Fogi และเหรียญมีมคอยต่างๆรวมถึงตอนนี้ก็จะมีพวกเหรียญอย่างSandbox นะครับแล้วก็ Mana เนี่ยที่ราคามันยังต่ำๆอยู่คนก็ไปลงทุนด้วยกันอันเนี้ยทำให้เราเห็นนะครับว่ากระแสเนี่ยมันก็ใช้โซเชียลมีเดียก็จริงแหละนะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยก็เข้าถึงโซเชียลมีเดียง่ายนะครับจนกลายเป็นกระแสไวรัลของพวกมีมคอยต่างๆจนทำให้กระแสต่างๆเนี่ยมันไปอยู่กับคนนะครับหลายกลุ่มมากๆซึ่งการเจาะตลาดของมีมคอยเจาะอย่างฉลาดนะครับมากกว่าบิตคอยและอีเธอเรียมที่เป็นสินทรัพย์ของคนรวยกลายเป็นว่าการชอบการชื่นชมเนี่ยเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มไปแล้วนะครับเราก็ดูง่ายๆนะครับว่าคอนเทนต์นะครับใน YouTube ที่ช่องที่ผมทำนะเมื่อก่อนนะประมาณสักต้นปีนะครับบิตคอยกับอีเธอเรียมคนยังดูอยู่เลยแต่พอไปสักพักนึงเนี่ยบิตคอยกับอีเธอเรียมก็เริ่มน้อยลงนะครับและช่องของเราก็พยายามจำกัดนะครับวงในการลงทุนก็คือกลุ่มนะครับที่เป็นคนที่ไม่ได้ถึงกับขั้นร่ำรวยนะครับก็อยากที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับอยากที่จะเป็นจะว่าเมาก็ใช่นะครับเพราะว่าคนที่เข้าไปเล่นบิตคอยแล้วไม่มีเงินถึงเป็นหมื่นล้านเนี่ยก็เมาเหมือนกันนะครับแต่เอาละเขามีตังซื้อนะครับใครก็มีตังซื้อแต่ว่าบางคนบางกลุ่มก็ไม่มีตังซื้อนะครับก็ช่องเราก็จะช่วยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใหม่ๆนะครับหาประสบการณ์แล้วก็อยากลงทุนเริ่มลงทุนกับอัตราการเงินที่เสี่ยงน้อยกว่านะครับบิตคอยน์อีเธอเรียมที่มีความผันผวนสูงมากๆและบางทีคนที่ลงทุนก็รับความเสี่ยงไม่ไหวโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับผ่านทางเพจนะเรามีกลุ่ม Shiba Fogi Dogecoin นะครับกลุ่ม Bitcoin Ethereum มีหมดเลยนะครับ Cardano ก็ลองทักเข้ามาที่เพจละกันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนและผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Coin Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ